ขาเคยมีใบหน้าที่สมบูรณ์นั่งลงจะอธิบายเขาฟังเนี่ยเราก็โดนน้ำกรดราดเลยครับคือเราไม่เห็นอะไรเลยแผลยังเต็มไปหมดเลยขาเขาเป็นยังไงถึงเดินไม่ได้เอ็นมันยึดอ่ะคนเป็นแผลก็จะไม่กล้าเหยียดขาตัวเองไงก่อนที่เราจะเห็นตัวเองเนี่ยบอกกับตัวเองเลยว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ฆ่าตัวตายนะเว้ยโอ้โหมันไม่ง่ายนะพอยกขึ้นมาคือที่เราคาดไว้ประมาณ10อ่ะอันเนี้ยมันคือ10,000เลยอ่ะครับร้องไห้หนักที่สุดเท่าที่เคยร้องเลยครับแม้ร่างกายจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่ยอมแพ้ชีวิตเราเนี่ยมันเป็นของเราแค่ 50% อีก 50% มันเป็นของพี่น้องเป็นครอบครัวเราถ้าเราไม่สามารถรักษา 50% ของชีวิตเราไว้ได้เราสมควรจะรักษา 50% ไว้ให้กับคนที่รักเราสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023นะครับ Presented by Hilux Revo D ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ได้อย่างดีเลยนะครับจากเหตุที่เขาหน้าตาเนี่ยฮะของเขาเสียโฉมครับเสียโฉมจากน้ำกรดผลคืออะไรครับตาบอดทั้งสองข้างจมูกแหว่งไปเลยหูขาดนะฮะเดินก็เดินไม่ได้ต้องนอนติดเตียงเลยเป็นเราครับเราจะสู้ไหมครับเขาก็ไม่สู้ครับเขาก็ไม่สู้เหมือนกันนะฮะเขาก็ยอมแพ้เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่หลายต่อหลายครั้งครับแต่ที่สุดเขาก็สู้ลุกขึ้นมาได้แล้วก็ตาก็มองเห็นได้จากอะไรครับจากพลังใจของตัวเขาเองจากพลังจากพี่สาวของเขาที่ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาดูแลน้องชายคนนี้และที่สำคัญตัวเขาเองสามารถเป็นแรงบันดาลใจในตอนนี้นะฮะทั้งเป็นกำลังใจเป็นที่ชื่นชมของผู้คนที่ได้รับรู้เรื่องราวของเขาได้และวันนี้ท่านผู้ชมก็จะได้มาร่วมรับรู้และก็ชื่นชมเรื่องของผู้ชายคนนี้ว่าเขาทำได้ยังไงครับเชิญพบเลยครับเชิญครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อทัศน์มัคคมานครับแล้วลุงทัศน์ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ53-54แล้วครับ53-54คือที่เราเดินมาจากตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่คือภาพที่เป็นเหตุที่ลุงทัศน์จะโดนครับก็คือน้ำกรดที่โดนมาเลยนะเนาะทั้งหน้าเอาตรงไหนตรงหน้าทั้งหมดตรงหน้าทั้งหมดหน้าทั้งหมดนะเนาะแขนขานะครับเพราะว่าจากข้อมูลคือมันมองไม่เห็นเลยนะใช่ครับเนาะแต่ตอนนี้เห็นนะจริงๆยังไม่ได้โชว์เปิดแว่นเลยว่าเป็นยังไงมันน่ากลัวเลยนะเนี่ยนะแล้วคิดดูดิจับรูปร่างหน้าตาดีๆใช่ไหมพี่สาวเห็นเอาเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณดีแล้วก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยมันต่อสู้กันหลายเรื่องเลยนะขออนุญาตทัดเปลี่ยนซ้ายนิดนึงอ๋อนี่เป็นรอยต่างๆขอโทษนะอยู่ทางด้านนี้อันนี้คือหนังตรงที่ขาครับอ๋อตรงนี้นะแล้วเขาก็จะเอาแม็กยิงเราเขาใช่ครับขอโทษอีกทีนะถอดแว่นท่านผู้ชมดูนะเขาก็ไม่เห็นเลยถูกไหมใช่ไหมตอนนั้นไม่เห็นเลยนะไม่เห็นครับไม่เห็นแล้วนะหูก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับหูเป็นหูปลอมครับโอ้นี่หูข้างหนึ่งหรือสองข้างข้างเดียวครับคือข้างหนึ่งใช่ครับตอนนั้นหูก็ไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้วทำไงอ่ะก็ตอนนั้นใช้อย่างหนังยางมัดขาแว่นแล้วก็มัดไว้ข้างหลังใส่หมวกไหมตอนนั้นใส่ไหมใส่หมวกคลุมปิดไว้ก่อนพออย่างน้อยให้มันดูดีขึ้นใช่ครับก็เลยต้องปิดแว่นปิดแว่นปุ๊บมันยังไงมันก็จะไปโดนขอบแว่นนี่ใช่ไหมใช่ครับขาแว่นฐานแว่นนี้แล้วทำไงอ่ะทิชชู่ดูเขาสู้นะท่านผู้ชมบางทีเรามันรับแต่เรื่องที่ประสบอย่างนี้ยากใช่ไหมเนี่ยเอาต้องปิดอย่างนี้ไว้ใช่ครับป้องกันมันถลอกมันจะไปโดนผิวหน้าไม่ใช่เวลาถลอกแล้วมันอักเสบมันจะลามเข้าไปตาอาจจะเสียได้เลยทำให้เราศึกษาแล้วเราถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีสิ่งพวกนี้อยู่มันมีของปลอมของเทียมพวกนี้อยู่ก็คือจมูกเทียมครับอ๋อใช่ครับก็มีหูเทียมเพราะเราต้องใส่แว่นใช่ครับมันจะได้พักขาแว่นได้ใช่ครับแต่ว่าจมูกนี่มันชำรุดไปแล้วใช่ครับชำรุดไปแล้วแต่ว่าราคาเขาสูงใช่ไหมอันนี้ก็สองอันนี้ก็เกือบแสนนะเป็นหลักแสนนะใช่ครับมันก็ต้องมีเงินมีทองนะก็มีหลายคนเข้ามาช่วยด้วยครับมีเพื่อนด้วยช่วยอะไรหลายๆส่วนถ้าเกิดลำพังผมคนเดียวก็ไม่ไหวทีนี้มันโดนขา
ขาด้วยครับนี่เนี่ยมันโอ้โหยิ่งยกขึ้นมามันยิ่งเห็นเยอะมากเลยอันนี้แหละตัวที่ทำให้เดินไม่ได้ครับเพราะว่าแรกหายมามันจะงอครับเวลาเรายืดออกไปปุ๊บแผลเป็นมันก็จะฉีกออกแต่ว่าเราก็ต้องทำครับเออแล้วตอนนี้ก็คือเอาภูมิใจแค่ไหนเอาจนมันผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้อะผมว่ามันภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตอีกแบบนึงเลยมันคนละเรื่องนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือตัวเราเองใช่ไหมตัวลงทัศน์เองใช่ไหมมันก็ไม่ไหวหลายครั้งนะเยอะครับพูดถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่ไหวหลายครั้งวันหนึ่งละหลายๆครั้งเลยอีกพลังหนึ่งที่สำคัญอย่างที่บอกไปก็คือพี่สาวเหรอใช่ครับผมรอดมาก็ครอบครัวเลยครับมีส่วนหลักๆเลยใครเจอทุกข์ยากดูวันนี้ดูพลังลงทัศน์เรียกว่าเป็นพลังของนักสู้จริงๆเลยครับที่สามารถผ่านเหตุการณ์และช่วงทรมานแบบนั้นมาได้แต่กว่าที่ลุงทัศน์จะมีรอยยิ้มและมองเห็นได้เหมือนทุกวันนี้ครับเส้นทางที่เหมือนตกนรกทั้งเป็นของลุงทัศน์จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับงั้นลุงทัศน์ตั้งแต่เด็กเลยจะให้นิยามครอบครัวตัวเองว่ายังไงปานกลางโดยตรงไม่มีเงินมีเงินตั้งแต่พ่อผมเสียนะคือติดลบเลยครับตอนนั้นผม4ขวบผมจำได้ว่าผมเคยเป็นเด็กที่พ่อดูแลอย่างดีซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับการว่าเราต้องขาดทุกอย่างแล้วภาระที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือแม่เราล้มป่วยเนื่องจากพ่อเสียแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ในกาญจนบุรีมันป่ามากตอนนั้นก็แสดงว่ามีปัญหามาตั้งแต่วัยเด็กแล้วความผูกพันในระหว่างพี่น้องถือว่าพิเศษไหมผมถือว่าความที่เราไม่มีนะเราถึงได้มีกันเราได้เป็นห่วงกันบนความที่เราไม่มีนะเราโชคดีที่เราไม่มีเราทำให้เรารักกันเรารู้จักการแบ่งปันกันมาตั้งแต่เด็กครับอ้าวทีนี้มาดูในเรื่องของลุงทัศน์คนนี้ยังปกติอยู่ครับผมอายุ13ไปทำงานกรุงเทพครับไปเข้ากรุงเทพแล้วไปอยู่กับใครอ่ะมาแม่เขาพามาฝากกับคนที่เขารู้จักเอาไปทำรองเท้าเหรอรองเท้าครับทำอะไรล่ะตอนนั้นไปเช็ดกาวแล้วก็หัดทำเป็นช่างทำหนังหน้าเขาเรียกเช็ดกาวรองเท้าเนี่ยหรอที่มันมาติดเนี่ยหรอเด็กอายุ13เนี่ยหรอใช่ครับแล้วตอนนั้นพี่สาวเข้ามากรุงเทพไหมหรือว่าเข้ามาแล้วครับอ๋อต่างคนต่างเข้ามาแล้วใช่ครับแล้วพี่เอพี่วันไปทำอะไรอ่ะตอนนั้นเป็นนักร้องตำคาเฟ่เหรอค่ะพี่เป็นนักร้องด้วยหรือเปล่าร้องค่ะอ๋อนี่นักร้องเลยนะใช่บ้านนี้ก็มีความสามารถหลากหลายดีทีนี้ก็มากลับมาชีวิตเพื่อจะเห็นว่าคุณลุงทัศน์นี่ก็ต่อสู้ก็คือตอนนั้นคือหลังจากที่เราได้งานอีกรอบไปทำงานรองเท้าเนี่ยแล้วเราแพ้กาวมากหมอสั่งให้หยุดพอเริ่มแพ้กาวแล้วใช่ก็เลยไปอยู่กับพี่วันก็เลยขอพี่วันไปร้องเพลงก็ร้องเพลงไปอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็จะไปเจอก็ร้องเพลงมาประมาณสัก 2-3 ปีแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมไม่คุ้นชินกับอาชีพนักร้องพอดีผมไปเจอกับเพื่อนพี่สาวเขามาชวนพี่สาวไปทำขายตรงแล้วผมก็เข้าไปอบรมกับเขาแล้วมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันใช่แหละอะไรคือใช่ส่วนตัวผมเหรอการพูดไหมการพูดแล้วก็บุคลิกภาพในการพูดเพราะว่าผมเข้าเรียนทุกคอร์สแสดงว่าจะไปเจอตัวจริงของเราว่ามีความสามารถที่เด่นใช่ครับการสื่อสารเนาะใช่ครับในดีก็มีไม่ดีแทรกอยู่โดยไม่รู้ตัวนี่คือเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นถูกไหมใช่ค่ะเพราะคำพูดของเราใช่ครับเป็นที่ชอบใจของทุกคนก็เลยไปประทับใจใครไปประทับใจคู่กรณีนี่แหละครับขายตรงเนี่ยเขาจะมีดาวไลน์คนไหนที่ทำงานเก่งเราก็จะมีปฏิสัมพันธ์มากกว่าคนอื่นแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในทีมนี้หรอใช่อยู่ในทีมอ๋อแล้วก็อาจจะมีการติวพิเศษบอกอะไรต่างๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นพิเศษใช่แล้วเขาก็ธุรกิจเขาก็โตมันก็หมายถึงอ๋อต่างคนต่างเติบโตไปพอดีใช่ครับแต่เนื้อความเติบโตมันก็มีความแบบว่าเอ๊ะใช่ครับมันมีอะไรพิเศษกว่านี้หรือเปล่าเพราะทางนี้ก็คิดงานใช่ครับทางนี้ก็คิดเกินใช่ครับเกินงานใช่ครับเขาก็พยายามบอกเราแต่เราก็พยายามปฏิเสธเขาไปว่าเราอ่ะเราคุยกับเขาในฐานะเราเป็นอัพไลน์นะเป็นงานใช่แต่ว่าเขาไม่คิดอย่างนั้นเขาบอกเขาคิดแบบนี้แล้วเขาพยายามบีบบังคับให้เราคิดไปในแนวเดียวกับเขาแต่คือคิดผูกพันว่างั้นเถอะนะเอาให้มันชัดขึ้นนิดนึงแต่ก็แสดงว่าก็ต้องไปพูดอธิบายก็คุยกับเขาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างหมดแล้วทางนี้พูดก็เลยจบเราไม่ได้พูดหมดแล้วของเขาไม่จบเขาก็นัดจะเอาเอกสารเกี่ยวกับการทำงานไขโตรงครับไปให้เขาก็เป็นเรื่องปกติทุกวันที่ทำอยู่แล้วเราก็เอาไปยื่นให้เขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาสงสัยตรงนี้นิดนึงเวลาเราหันกลับมานั่งลงจะอธิบายเขาฟังเนี่ยเราก็โดนน้ำกรดราดเลยครับ
มากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้ว่ามากมากแค่ไหนเพราะว่าเราโดนปุ๊บเนี่ยคือเราไม่เห็นอะไรเลยเหมือนมันมีฟ้าแลบ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 นะครับแล้วเราสิ่งที่เราคิดได้คือเราต้องตัดบ้านไกลกันไหมจากคนที่เกิดเหตุก็น่าจะอยู่ที่ประมาณกิโลครึ่งถึง2กิโลเราได้ยินเสียงรถเรามองไม่เห็นนะครับเราก็กลับบ้านไม่รู้ว่าเราไปถึงบ้านได้ยังไงแต่เรารู้ว่าตรงเนี้ยบ้านแล้วเราก็ล้มลงหน้าบ้านเลยครับมีใครอยู่ที่บ้านไหมตอนนั้นมีพี่หวานพี่เอแล้วก็แม่อยู่ครบหมดเลยแล้วก็โดนฟันมามันแดงหมดเลยค่อยๆเป็นสีเทาไปเรื่อยๆกันเอานะชีวิตเปลี่ยนตรงนี้แล้วนะฮะอ้าวก็คือว่าโดนน้ำกรดนะสุดท้ายไปถึงสถานที่พยาบาลเขาเป็นยังไงไปถึงขั้นไหนแล้วก็แย่ขึ้นเรื่อยๆใช่หน้าก็จะดำทุกอย่างเหลือครบหมดแต่ดำปีเลยฟักตาออกสองข้างเขาก็ฟักตาด้วยนะเขาทำไปในใบส่งตัวว่าตาบอดทั้งสองข้างโอ้มีผลทันทีนะจากน้ำกรดตรงนั้นมันไม่รู้กี่เรื่องเร็วมากเจ้าตัวละเจ้าตัวคือมันก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นครับตอนนั้นคิดอะไรไหมพี่มันไม่ได้มีโอกาสได้คิดอะไรเยอะหรอกคือชีวิตมันเหมือนเราเปิดไฟอยู่แล้วไฟมันดับไฟมันดับพี่น้องก็นั่งแบบน้องสองคนเนี่ยมองหน้ากันไม่ได้มองแล้วร้องไห้เพราะฉะนั้นก็ตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องแล้วพอรู้ฟื้นขึ้นมาคืออะไรไหมรู้สึกอะไรยังไงตอนนั้นเนี่ยผมผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยคือพอละเวลาผมออกมาจากห้อง ICU ปุ๊บเนี่ยผมน็อกโออาร์ไปเลยครับเขาเรียกน็อกโออาร์คือคนไข้เสียชีวิตนะครับแล้วหมอเขาก็ปั๊มขึ้นมาครับผมคือทนพิษบาดแผลไม่ไหวอ๋อนี่มีน็อกไปแล้วด้วยเหรอใช่ค่ะมันน่ากลัวบาดแผลน่ากลัวมากบาดแผลเยอะมากก็เหมือนเขาเอาหนังที่ขาเนี่ยมาปะตรงนี้ใช่ไหมแต่เขาใช้แม็กที่ยิงป้ายโฆษณานะยิงเป็นตัวเป็นตัวอย่างนี้เลยที่คุณทัศน์นี่นะใช่ยิงที่หน้าผากคุณทัศน์เนี่ยโอ้เพราะว่าไม่สามารถเย็บได้น่าจะเป็นไงเพราะเขาไม่มีหนังเขาไม่มีหนังโอ้โหนี่คือต่อสู้มากนะเนี่ยนะอ้าวดูนะนี่คือต่อสู้รักษานะแต่ว่าฟื้นขึ้นมาก็ไม่เห็นนะไม่เห็นครับเดินไม่ได้นะไม่ได้คิดได้ยังตอนอยู่โรงพยาบาลคิดยังตอนอยู่โรงพยาบาลไม่ได้คิดเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราเป็นเยอะขนาดอ๋อยังไม่รู้ผลว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงใช่เพราะหมออยู่ในระหว่างรักษาใช่ไหมครับก็ยังลุ้นอยู่ใช่แล้วหมอต้องขอบคุณหมอเลยคือหมอเป็นทุกกำลังใจที่ดีของผมเลยเพราะว่าอย่างอาจารย์พินิตาเนี่ยที่เป็นหมอตาผมเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะสู้กับผมนะผมสู้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราก็สู้นะเราก็เจ็บนะเราฉีดยาทากันไม่ได้นะอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บแค่ไหนเอาทั้งนั้นบอกก็เขาไม่ได้วัดจากความเจ็บของเราเขาวัดจากเครื่องว่าเราจะขัดใจหรือยังเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สนใจเราว่าเราเจ็บแค่ไหนเขาก็จะมาปกติแต่ว่าของหมอก็คือว่าให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดแม้จะต้องเจ็บและทรมานจากการรักษาเกือบทุกวันแต่เพราะความใจสู้ของลุงทัศน์ทำให้ผ่านการรักษาที่ยากลำบากมาได้แต่ก็ต้องแลกมากับการสูญเสียของร่างกายตาที่มองไม่เห็นจมูกที่แหว่งหูข้างซ้ายที่ขาดและหลุดออกไปผิวหนังและใบหน้าที่เป็นแผลเป็นเกือบทั้งหมดจนในที่สุดลุงทัศน์ก็สามารถออกจากโรงพยาบาลและกลับมารักษาต่อที่บ้านได้ครับสุดท้ายก็กลับมาอะไรทำให้ถึงได้กลับมารักษาต่อที่บ้านได้อยู่ในสภาวะไหนเป็นอะไรถึงแค่ไหนถึงหมอถึงยอมให้มารักษาต่อที่บ้านได้คือตาก็ปิดสองข้างไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วก็แผลยังเต็มไปหมดเลยแผลเต็มไปหมดแต่ว่ามันทำง่ายขึ้นแล้วแปลว่าดูแลเองได้บ้างแล้วเดินก็ยังไม่ได้เดินยังไม่ได้ครับเขาต้องนอนพากลับไปที่บ้านนะใช่ครับอย่าลืมว่าทีมเราตอนนี้เขากำลังนอนราบอยู่นั้นเดินก็ยังไม่ได้ตาก็บอดอยู่แล้วก็คิดมันจะไม่อยากอยู่ใช่ครับที่บอกว่าคิดทุกวันคือตอนไหนล่ะก็คือเริ่มกลับมาอยู่ที่บ้านแหละเริ่มแบบเห็นพี่สาวต้องมานอนมุ้งเดียวกับเราตั้งนาฬิกาปลุกเพราะว่าต้องหยอดยาคือเห็นคือรู้สึกเพราะเราไม่เห็นได้ว่าการที่เราเป็นลูกผู้ชายคนโตของบ้านเราสมควรที่จะมีหน้าที่ดูแลเรากลับกลายเป็นคนถูกดูแลซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้ผมรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่เนี่ยเขาพี่สาวน่าจะสบายมากขึ้นถามไปอีกนิดนึงพี่วันที่บอกว่าลาออกจากงานการคือช่วงเวลาไหนหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาช่วงเวลานี้สิที่ดูแลเขายอมออกจากงานไม่ทำงานเลยเพื่อมาดูแลออกมาดูแลกันอะไรทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ต้องไปหาอะไรได้เพราะว่าต้องหยอดตาทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงต่อวันเนี่ยตั้งนาฬิกาไว้1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงนาฬิกาปลุกตลอดเวลาโอ้ครับน้องคนนี้ก็เลยคิดใช่ไหม
ช่ว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้ขึ้นมาใช่เขาก็ความรู้สึกผมว่าเขาหยุดร้องเพลงเพราะว่าเขาเห็นกลับมาเขาเห็นผมจมน้ำอยู่ในบ้านมาเดี๋ยวมีเหตุอะไรงั้นเล่าให้ฟังสิฝนตกหนักบ้านเช่าน้ำก็ท่วมบ้านเช่าเราที่แรกเราไม่ได้คิดหรอกน้ำท่วมโอ้กลับจากทำงานมาเดินเข้าบ้านก้าวขาดังจมอันนี้คือฝ่ายพี่ซึ่งกลับมานะเอาลองฝ่ายน้องที่อยู่ที่บ้านก่อนเราก็คิดว่าฝนตกธรรมดาแต่ว่าเวลามันตกนานขึ้นเราได้ยินเสียงน้ำไหลด้วยความที่เรามองไม่เห็นหูเราก็จะทำไมมันวันนี้มันมีน้ำไหลแล้วมันเริ่มมาเปียกหลังเรามีความรู้สึกกลัวมากตอนนั้นครับกลัวว่าน้ำจะท่วมกลัวจะจมน้ำตายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลัวอะไรนะกลัวตัวเองจมน้ำตายครับแต่ก่อนนั้นก่อนฝนตกต้องหลายเวลาคืออยากจะอยากตายครับเราถึงแต่คราวนี้กลัวใช่ครับเราเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากตายเราแค่ไม่อยากเป็นแบบนี้เฉยอ๋อนี่อันนี้ก็คำสำคัญนะคือมันรู้ความจริงว่าเอ้ยตกลงเราอยากตายหรือเปล่าใช่ครับโอ้ระหว่างที่ความตายมันจะใกล้มาใช่เรากลับกลัวกลัวมากด้วยครับอันนี้คือฝ่ายน้องที่นอนอยู่นะรู้ตัวเองว่าฉันไม่ได้อยากตายนี่หว่าใช่ครับเออเอาพี่กลับมาจ๋อมเอาขาเหยียบไปใช่ก็เลยนึกเป็นห่วงกลัวน้ำท่วมเขาทีนี้เวลาฝนตกเราก็ไม่เป็นอันทำงานต้องรีบวิ่งกลับบ้านกลัวน้ำท่วมมันจะห่วงอยู่เรื่อยก็เลยไม่ได้ร้องเพลงก็เลยเลิกอ๋อนี่ก็เลยตัดสินใจเอาชีวิตยกให้เลยนะใช่ก็ต้องอยู่ด้วยกันอ๋อยกให้เลยถ้าเราเก็บแทนได้เราคงเก็บถ้าแบ่งเบาภาระการเจ็บกันได้เราคงแบ่งเบาแต่เราทำไม่ได้เราทำได้แค่นี้ก็โอเคช่วยกันรักกันพี่น้องเรารักกันมากดูแลกันไปเรียกว่าความรักของพี่น้องในครอบครัวนั้นคือส่วนหนึ่งแหละครับที่ทำให้ลุงทัศน์อาการดีขึ้นเรื่อยๆแม้ทั้งป้าวันและป้าเอจะต้องยอมออกจากงานประจำเพื่อมาดูแลน้องคนนี้ก็ตามคือการมาดูแลนี่ไม่ใช่ดูแลธรรมดาพี่วันไปทำไงไปฝึกฝนหมอเขาสอนมาให้ทำแผลอย่างนี้หมอสอนหรือว่าไปเรียนหมอให้ไปเรียนครับหมอให้ไปเรียนเรียนที่โรงพยาบาลครับมันน่าหวาดเสียวมากเล่าให้ฟังเอาสำลีเนี่ยที่เป็นก้อนๆเนี่ยชุบน้ำแล้วก็กดไปที่แผลแรงๆแผลที่ไหนแผลที่ตามตัวที่ตามตัวต่างๆต้องกดแรงๆด้วยต้องกดแรงๆแปลว่านี่แต่ละจุดใช่ไหมใช่ซึ่งจุดมันเยอะมากนะใช่ขาเขาเป็นยังไงถึงเดินไม่ได้ขาก็คล้ายๆเอ็นมันยึดอ่ะคนเป็นแผลก็จะไม่กล้าเหยียดขาตัวเองไงก็จะนอนงอขาอ๋อจะงอไว้ใช่นอนงอขาแล้วต้องทำไงก็ยกขาขึ้นแล้วก็เหยียดขาออกไปยกแขนทุกครั้งที่ยกทุกครั้งที่เหยียดก็มีเลือดไหลครับก็มันก็เหมือนกับโดนฉีกเนื้อเราออกนะเป็นลักษณะนั้นเราก็ต้องรีบทำตอนนั้นด้วยถ้าเกิดช้ากว่านั้นมันเป็นแผลเป็นที่แข็งแรงแล้วทำไม่ได้แล้วต้องผ่าตัดอย่างเดียวแล้วผ่าตัดมันก็จะไม่ได้เท่ากับการทำกายภาพกี่ปีถึงสำเร็จแล้วเดินได้จากนอนนิ่งอยู่ก็หลายปีอยู่หลายปีเลย3ปีครึ่งอ่ะผมมองเห็นแล้วก็เดินได้แบบเสถียรเลยอ่ะประมาณ 5-6 ปีครับไม่ได้เร็วเลยนะเนี่ยกว่าจะเดินได้อันนี้ตะกี้เรื่องขาที่มันจะเหยียดนะอะไรทำให้มองเห็นล่ะเขาได้ตาสภากาชาดไทยมาเปลี่ยนให้เราแล้วครับแต่ว่าเวลาเขากรีดมาแมตช์แรกเนี่ยเขาเห็นตาเขาก็เลยล้างเขาถามเราว่าเห็นแสงไหมเราก็บอกเห็นเขาก็เลยถ้าเกิดเห็นเขากรีดสุดเลยนะคือกรีดสุดของเขาคือไม่ด้วยความที่เขาตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเป็นเคสหนึ่งในล้านเนาะตื่นเต้นว่าตาเรามองเห็นโดยไม่ต้องใช้เปลี่ยนตาครับตื่นเต้นว่ามีโอกาสจะมองเห็นนะใช่แล้วผลของคนถูกกรีดคือก็คือพอเราเขาเปิดมาปุ๊บเห็นหน้าหมอเลยครับวินาทีที่เขาเห็นพี่อยู่ไหมครับก็ไปที่โรงพยาบาลแหละก็ดีใจก็ถามเขาว่าเราใส่เสื้อสีอะไรแล้วก็ตอบถูกตอบสีเสื้อให้พี่สาวได้ยินรู้สึกยังไงเอาน้องชายคนนี้ก็ดีใจครับก็คือตอบคำถามทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการมองเห็นได้หมดแล้วก็เรายินดีตอบทุกเรื่องพูดง่ายๆเราก็มีความสุขกับมันทั้งที่ว่าแผลใหญ่มากบอกเขามาถามทีหลังว่าเจ็บไหมเนี่ยยังไม่ได้เย็บแผลเลยเขาโอ้มันเลยไปหมดแล้วแต่หมอจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันดีใจแล้วนะทุกคนดีใจหมดแล้วและจริงๆก็รักษาได้คือข้างนี้เท่านั้นเองใช่ไหมครับแล้วตอนนี้สุดท้ายแล้วที่เห็นหนึ่งข้างนี้เห็นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 60% ครับโอเคไหมเจ้าตัวดีใจส่วนผมโอเคครับเพราะว่าผมบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าบัวก็ดีกว่ามืดอ้าวงั้นถอดแว่นโชว์กี่นิ้ว2นิ้วครับกี่นิ้ว1นิ้วครับกี่นิ้ว2นิ้วครับยอดเยี่ยมมากครับเนี่ยยอดมากเลยท่านผู้ชมนะนี่คือสิ่งที่ผ่านมาแต่ละวินาทีแต่ละวันอยากจะพูดกับตัวเองไหมว่าทำไมกว่าจะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแล้วสุดท้ายมาตรงนี้อยากจะสรุปอะไรสักนิดหนึ่งก่อนไหมท่านผู้ชมได้มีพลังว่ามันก็ไม่ง่ายนะมันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายหรอกครับแต่ถามว่ามันยากไหมมัน
ยากครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าเกิดมันมี 100% เนี่ยมันเป็นของเราแค่ 50% คืออีก 50% มันเป็นของพี่น้องเป็นครอบครัวเราเป็นของคนที่รักเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่สามารถรักษา 50% ของชีวิตเราไว้ได้เราสมควรจะรักษา 50% ไว้ให้กับคนที่รักเราเพราะว่าคนพวกเนี้ยเขารักเราเพราะเราเขาไม่ได้รักเราเพราะว่าเราเป็นอะไรโอ้โหนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกวินาทีที่รู้ว่ารักน้องสมนิที่สุดคือตอนไหนตอนที่มีเหตุการณ์แบบนี้ถึงรู้ว่าพวกเรารักกันมากรักกันถึงขนาดว่าคือน้องนอนชั่วโมงพี่ก็น่าจะได้นอนชั่วโมงเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันกินเหมือนกันช่วงเวลาที่เขาเจ็บอะเราก็แชร์ความเจ็บความสบายไปด้วยกันอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านเดินได้เห็นได้แต่ยังไม่จบนะท่านผู้ชมเพราะเขายังไม่เห็นความจริงแล้วลุงทัศน์ที่กลับมามองเห็นอีกครั้งเมื่อต้องเห็นสภาพใบหน้าของตัวเองเขาจะรับได้หรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ